เริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วล่ะค่ะกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์อุ้มทอง9เดือนใกล้คลอดเต็มทีค่ะเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่กันได้เลยค่ะสำหรับครอบครัวของบี้ KPN และกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่ตอนนี้สาวกุ๊บกิ๊บเดินทางมาถึง40วีคแล้วล่ะค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นคุณแม่ท้องแก่สาวกุ๊บกิ๊บเองเธอก็สวยไม่ยอมเปลี่ยนเลยล่ะค่ะยังดูแลตัวเองดีเหมือนเดิมไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ดูโทรมจนเกินไปค่ะล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าทางคู่ใกล้จะได้เห็นหน้าลูกน้อยเต็มทีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสาวกุ๊กกิ๊บเธอเริ่มมีอาการเจ็บท้องถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแต่ก็ต้องมาลุ้นกันดูอีกทีค่ะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะว่าสาวกุ๊กกิ๊บไม่ยอมปริปากบอกเพศลูกเอาไว้เซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยล่ะค่ะโดยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าครอบครัวของเรากำลังจะใหญ่ขึ้นอีกนิดแล้วนะ #40 week น่าจะใกล้แล้วเจ็บท้องบ่อยแล้วอยากเจอกันแล้วจ้าครอบครัวที่เราภูมิใจแม่ทางทีมงานก็ตื่นเต้นไปกับทางคู่ด้วยนะคะ